ะมีพวกเราในโซนที่ดีนะคะในรอบนี้นะคะใครอยากรวยต้องมีวิคาเสียคนรวยมีแค่คนรวยนะคะจะต้องมีคาแรคเตอร์เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่ากล้าแสดงออกนะคะคนรวยจะต้องแบบกรี๊ดดังที่สุดเลยนะคะอันนี้ยืนยันเลย
รรดาอยากสวยอยากดูดีนะคะจะต้องเป็นผลิตผลของพิพันเจอเนสนะคะจะต้องใช้พิพันเจอเนสด้วยนะคะเป็นแฟนแท้นะคะของเจอเนสร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้จะบอกได้เลยว่าอันลิสเจอเนสก็คือว่าอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นเจเนสนะคะ I live เจเนสก็คือทุกวันนี้เนี่ยรับประทานอาหารเสริมเจเนสนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เจเนสแล้วก็ได้รับปันผลจากเจเนสนะคะเดี๋ยวเราไปลงเงินก่อนดีไหมคะเมื่อเช้านี้มีการแจกเงินเกิดขึ้นใช่ไหมคะที่นี่มีจุดแรกมากเลยนะคะฝ่ายท่านเนี่ยแจกตังค์ใส่กาแฟเป็นของเป็นเรื่องเป็นราวใส่อูมันกินกาแฟก็ใส่สุดยอดเลยค่ะถ้าสมมติว่าจะมีตังค์เขาเรียกว่าเนี่ยเล่นเกมอยู่วันนี้แล้วได้ตังค์เลยเนี่ยเอาไหมคะเอางี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเจ๊เอลิก็มีเซอร์ไพรส์ให้แล้วกันนะคะถ้าใครเป็นทีมที่ได้วันที่หนึ่งเนี่ยนะคะเอาไปเลยค่ะ 5,000 บาทส่วนหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะอยากให้ทุกท่านดูนะคะว่าทุกวันนี้นะคะก็อันนี้คืองานที่ออร์แลนโดเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะที่ขึ้นรับตำแหน่งไดมอนด์ไดเรคเตอร์นะคะไดมอนด์เดนเจอร์เนสเนี่ยนะคะก็มีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็ได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีระดับโลกนะคะข้างหลังที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะคะคือเจ้าของบริษัทคือฟาวเดอร์ของบริษัทเจอร์เนสนะคะมานั่งให้กำลังใจนะสิ่งที่เราพูดไปถึงว่าแต่ละคนเนี่ยนั่งหัวเราะนั่งยิ้มแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้นะคะก็คือว่าอันนี้คือที่ออร์แลนโดนะคะดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโดยังไปไหมคะนี่ตอนที่เราไปดิสนีย์แลนด์กันเนี่ยเราไปหาซื้อชุดอาราดินใส่นะคะก็เป็นไม่ท่าคุณแบบนี้นะคะได้มาจากเจอเนสล้วนๆนะคะเด็กลงนะคะอันนี้ภาพนี้ยืนยัน 100% ว่าเด็กลงไปเป็นการ์ตูนเลยนะคะเด็กลงไปเป็นเขาเรียกว่าตัวละครในดิสนีย์แลนด์เลยแบบนั้นค่ะก็นี่คือสิ่งที่ได้รับจากเจเนสนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูสิคะว่าเจเนสเนี่ยเป็นยังไงนะคะและหลายท่านเป็นคนใหม่ในห้องนี้นะคะอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักบริษัทเจเนสเท่าไหร่ก็วันนี้เนี่ยจะเพิ่มเขาเรียกว่าดีเทลเพิ่มรายละเอียดให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบอย่างเต็มที่เลยนะคะว่าบริษัทเจเนสโกลบอลเนี่ยเป็นบริษัทที่สุดยอดอย่างไรบ้างนะคะบริษัทเจเนสโกลบอลเองเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะขยายไปมากกว่า140กว่าประเทศทั่วโลกนะคะนี่คือโฉมหน้าของฟาวเดอร์เจ้าของบริษัทนะคะและเราก็มีสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ออร์แลนโดนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทนะคะที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนะคะเทียบเข้าได้กับอะไรบ้างนะคะถ้าทุกท่านรู้จัก Apple Facebook Amazon eBay และ Google นะคะทุกท่านจะรู้ว่านะคะไม่กี่บริษัทในโลกนี้ที่ทำได้แบบนี้นะคะยอดขายที่เขาแตะ 1,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์เนี่ยค่ะก็ประมาณว่าไม่เกิน10ปีนะคะทุกบริษัทที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำที่ขายสินค้าไปทั่วโลกเช่นเดียวกับบริษัทเจอเรสโกลบอลนะคะเจอเรสโกลบอลเองก็ใช้เวลาแค่6ปีเหมือนกันที่ทำรายได้นะคะหรือยอดขายเนี่ยแตะ 1,000 ล้านบาทภายในระยะเวลาสั้นมากเลยนะคะตอบย้ำความมั่นใจนะคะว่าเขาบอกว่า140กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะทำได้ในประมาณ6ปีนะคะแล้ว
ว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยทำได้ในระยะเวลากี่ปีนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะปี2009เนี่ยนะคะเราขอตั้งมานะ Genesis Global เนี่ยใช้เวลา8ปี841ประเทศนะคะใช้เวลาเราดูสกินยูนิซิตี้และแอนเวย์ค่ะใช้เวลากี่ปีในการขยายตลาดไปทั่วโลกนะคะเรามาดูบริษัทที่ใช้เวลาน้อยที่สุดละกันนะคะ33ปีก็คือ Blue Skin นะคะแตกไป54ประเทศนะคะ Unicity ใช้เวลา115ปีเห็นเขาอย่างนี้คะเขาร้อยกว่าปีแล้วนะคะ Unicity เนี่ยเปิดไปได้แค่42ประเทศทั่วโลกนะคะ Amway ใช้เวลา58ปีนะคะเปิดไปได้100กว่าประเทศทั่วโลก58ปีนะคะเจเนสโกลเจ๋งมากๆ8ปีนั่นเอง8ปีในบริษัทเจเนสโกลเรา841ประเทศทั่วโลกจริงปรบมือที่จะทำให้เราเนี่ยวิ่งไปตามกระแสโลกได้ทันการนะคะทุกวันนี้เนี่ยสิ่งไหนที่เป็นสิ่งใหม่ทั่วโลกนี้เนี่ยเกิดและเติบโตเร็วมากนะคะบริษัทเจเนสโกลเป็นบริษัทเดียวในโลกนี้นะคะที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในโลกเลยนะคะเป็นการตอกย้ำความมั่นใจให้ทุกท่านเลยนะคะและนอกจากเราจะเติบโตทั่วโลกแล้วเนี่ยค่ะเรายังเล็งเห็นความสำคัญของการให้คุณคืนกับสู่สังคมด้วยนะคะพี่คิดว่าบริษัทที่มีคุณธรรมและบริษัทที่มีความเขาเรียกว่าคิดให้กับคนอื่นเนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่ยั่งยืนและมั่นคงนะคะหัวใจของการที่เจ้าของบริษัทเป็นผู้ให้เนี่ยก็สำคัญนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามีมูลนิธิคือ Genesis Kids ก็คือเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กที่ยากจนช่วยเหลือเด็กที่ทั่วโลกเลยนะคะที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่าไม่มีอาหารไม่มีข้าวในการจะกินก็เร็วๆนี้เราก็เพิ่งไปในประเทศอินเดียนะเพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเองนะคะส่วนบริษัทเจเนสโกลนั้นนะคะมีจุดเด่นยังไงบ้างคะทำไมเราถึงเติบโตได้ทั่วโลกแบบนี้นะคะส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเป็นบริษัทที่มีสินค้านะคะที่เป็นนวัตกรรมแบบนี้และหลายท่านฟังเรื่องนี้มาแบบว่าหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะแต่บอกได้เลยนะคะว่าในงาน Expo เดือนหน้าที่จะถึงนี้อยากให้ทุกท่านนะคะเข้าไปรับรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเดือนหน้านี้นะคะทุกท่านในห้องนี้นะคะถูกเชิญนะคะอยากจะเชิญทุกท่านเนี่ยนะคะให้ไปรับรู้ถึงนวัตกรรมใหม่นะคะที่ขอบอกได้ว่าแม้กระทั่งผู้จัดการบริษัทเจเนสโกลพี่อ้อยลาวันตื่นเต้นมากๆเลยนะคะส่วนพี่เองนะคะขออุบไว้ก่อนนะคะพี่ตื่นเต้นมากเช่นกันนะคะส่วนนวัตกรรมจะเป็นอะไรนั้นนะคะทุกท่านต้องไปค่ะถ้าทุกท่านไปเลยทุกท่านจะร้องว่าโอ้โหนะคะมันสุดยอดขนาดนี้จริงๆเหรอนะคะขนาดเรามีแค่นี้เนี่ยเรายังมียอดขายไปหลายหมื่นล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรากำลังเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่สุดยอดที่สุดในโลกแล้วก็เราเป็นเจ้าของบริษัทนี้จริงๆนะคะมีสินค้าทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับการย้อนวัยนะคะการที่เราสามารถที่จะมีอายุยืนยาวแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่อ่อนเยาว์นะคะมีหลายเขาเรียกว่าคนที่เป็นระดับโลกเลยนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเราค่ะดร.นันทาหนูไปทุกท่านรู้จักดีนะคะหลายคนรู้จักแต่ชื่อในห้องนี้ใครเคยสัมผัสดร.นันทาหนูมันดูเป็นๆบ้างไหมคะน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจำเป็นที่จะต้องไปยืนข้างๆน้องเต้นนันทานะคะแล้วก็ไปถ่ายเซลฟี่กับน้องเต้นนันทานะคะฉันทำมาแล้วนะคะแล้วก็ทุกท่านรู้ไหมคะว่าน้องเต้นนันทานอายุเท่าไหร่อายุมากมายนะคะแต่ดูหน้าก่อนนะคะหน้าตานี้ก็ยังแบบอ่อนเยาว์อยู่เลยนะคะไปดูตัวเป็นๆชื่อว่าน้องเต้นนันทาน
เป็นยังไงนะคะมันคุ้มมากเลยนะคะนอกจากดร.นันทาเนี่ยจะคิดค้นเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้แล้วเนี่ยนะคะดร.นันทายังเป็นผู้เปิดนวัตกรรมตัวใหม่ในเดือนกันยายนนี้ทุกๆท่านจะได้เจอสิ่งที่ดร.นันทาเนี่ยคิดฝันมา10ปีแล้วนะคะดร.นันทากำลังจะทำอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับนวัตกรรมของบริษัทเจเนสโกลบอลนะคะเรามี before after เยอะแยะมากมายเห็นไหมคะ before after แล้วก็มีสินค้าซึ่งหลายๆท่านเองนี่นะคะก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมนะคะแต่ทุกท่านรู้ไหมคะว่า reserve เนี่ยทำให้ดิฉันเองเนี่ยมีน้ำหนักคงที่แล้วก็ทำให้เมตาบอลิซึมดีขึ้นแล้วก็พี่มาร์คนะคะทานรีเซิร์ฟทุกวันนะคะจริงไหมคะพี่โอ้โหพี่มาร์คนะคะเอารีเซิร์ฟแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็จะบอกว่ากินอีกแล้วเหรอกินแล้วเหรอนะคะทุกวันนี้นะคะไม่ต่ำกว่า3-2นะคะค่ะสุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็ทุกท่านเคยรับประทานเอโฟไหมคะห้องนี้มีคนที่ใช้เอโฟเป็นประจำนี้ไหมคะเอโฟเนี่ยนะคะทำให้ผิวตึงตึงแต่งตึงนะคะกินแล้วนะคะทำให้กระชับนะคะสุดยอดมากเลยนะคะคือตัวฉันเองเนี่ยเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สาวๆทั่วโลกสาวๆในเมืองไทยนี่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวไทยทั่วโลกเองด้วยนะคะก็เป็นผลิตผลของท่านเอโฟด้วยนะคะก็มีหลายๆคนที่เขาเรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วเกิดผลนะคะแล้วก็โพสต์นะคะออนไลน์เนี่ยเป็นทั่วโลกเลยนะคะเดี๋ยวอีก2วันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะคะดิฉันก็จะเดินทางไปสวีเดนนะคะไปพบกับสาวๆนะคะสาวๆไทยที่อยู่ที่สวีเดนแล้วก็ที่อยู่ยุโรปด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เอ็นเลชของเราก็มีพี่กบนะคะออกรายการทีวีนะคะมีคนรีวิวอยู่บนเวทีให้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าหายไปเลยนะคะถูกใต้ตาเนี่ยหายไปเลยข้างหนึ่งนะคะโชว์สดๆกันบนเวทีเลยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหุ่นด้วยนะคะเขาบอกได้เลยว่านะคะเซนเนี่ยเจลินเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยใช้เซนเป็นประจำด้วยเพราะว่าเซนเนี่ยคือกรดอะมิโนเซนฟินเนี่ยนะคะคือกรดอะมิโนที่จำเป็นในการที่จะเผาผลาญนะคะทำยังไงที่ไม่มีภูมินะคะทำยังไงให้ร่างกายฟินแบบนี้นะคะผลิตภัณฑ์เซนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยเผาผลาญนะคะทำให้ไขมันหายไปจากชั้นผิวนะคะทำให้ภูมิยุ่งเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเซนมันเจ๋งมากขนาดไหนนะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะคะทุกท่านถ้าอยากที่จะรวยนะคะอยากที่จะทำธุรกิจเจริญให้สำเร็จนะคะเราเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกับตัวเองด้วยนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะคะนี่คือเขาเรียกว่าความรักอย่างหนึ่งของผู้ที่ประสบความสำเร็จในเจอร์นีสก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกับตัวเองนะคะทีนี้สถิติของเราเนี่ยนะคะสถิติในการเจริญเติบโตสูงสุดในเจเนสเนี่ยนะคะก็พี่ธเนศก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าพี่ธเนศปัจจุบันนี้นะคะเป็นผู้นำที่มีรายรับสูงสุดเลยนะคะในอุตสาหกรรมเครือข่ายในประเทศไทยทีนี้พี่ไอรินคิดว่าถ้าเราพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพอยากจะดูออนไลน์ของจริงเลยไหมคะว่าเมื่อตะกี้เนี่ยเรื่องรายได้นี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดรายได้ออนไลน์อยากดูไหมคะอยากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเจอเนสเนี่ยนะคะมีแพลตฟอร์มนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการทำออนไลน์แล้วก็เรามีออนไลน์นะคะเปิดให้คนอื่นดูได้เลยนะคะนี่คือJMY แล้วก็นี่คือ back office ที่ทุกท่านจะมีอยู่นะคะทุกวันนี้เนี่ยเราเปิด back office ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะดังตึ้งตึ้งตึ้งนั่นคือเสียงของเงินเข้านะคะนั่นคือเสียงของเงินเข้าใครอยากเป็นแบบนี้บ้างมีไหมคะเสียงเงินเข้าของคุณคะเงินเข้าตึ้งตึ้งตื่นเช้าขึ้นมานะคะรีบล็อกอินเข้าไปเลยนะคะรีบล็อกอินเข้าไปดูว่าเงินเข้าเป็นยังไงนะคะเงินเข้ากับงานเข้าต่างกันนะคะงานเข้าเนี่ยนะคะ
ก็มันก็จะไม่อยากดูใช่ไหมคะแต่เงินเข้านี่ต้องดูทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวใส่ภาพสวยก่อนนะคะขอทำตัวเล็กๆนิดนึงนะคะเดเนสโกลนี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่ชั้นนำของโลกเลยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะในด้านออฟฟิศของเดเนสเองเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะดูได้ทั้งองค์กรนะคะทั้งในเรื่องของยอดขายในเรื่องของการตลาดทั่วโลกเลยเราสามารถเช็คได้ด้วยนะคะว่าทั่วโลกเนี่ยมีคนตกเท้าเข้าร่วมธุรกิจของเรากี่คนแล้วนะคะมีประเทศไหนบ้างเราสามารถโชว์ได้เห็นเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูรีพอร์ตแล้วก็คอมมิชชั่นก่อนดีกว่านะคะคอมมิชชั่นเนี่ยนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่นะคะ60 ล้านใช่ไหมคะนี่คือสเตทเมนต์นะคะเข้าบัญชีธนาคารตั้งแต่เดือนแรกที่ทำธุรกิจเลยนะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันจะน้อยอยู่นะคะประมาณสักไม่กี่ร้อยเหรียญนะคะไม่ต้องตกใจนะคะบางสัปดาห์ก็อาจจะเป็นศูนย์อย่างที่เห็นเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเริ่มต้นเข้ามานี่นะคะประมาณ10 ดอลลาร์31 ดอลลาร์นะคะบางคนเข้ามานี่เยอะกว่านี้อีกนะคะและมีใครบางคนในห้องนี้นะคะมีมากกว่านี้บ้างคะตอนเข้ามาดีไหมคะไม่มีเลยนะคะได้ทราบข่าวว่าน้องโตเองนะคะก็ได้มีเงินเข้ามานะคะน้องหนึ่งเองด้วยเช่นกันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเจ้าแม่ร้อยแอมนะคะเจ้าแม่ร้อยแอมมาเสียงปรบมือดังให้เจ้าแม่ร้อยแอมก็เขาเรียกว่าเคล็ดลับของธุรกิจนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเผยเคล็ดลับให้ดูนะคะหลังจากที่เผยให้ดูว่ารายรับเป็นยังไงมันก็จะมีเคล็ดลับด้วยว่าได้แบบนี้เนี่ยทำยังไงนะคะเห็นไหมคะว่ารายรับเป็นวินาทีแล้วก็เป็นสัปดาห์นะคะอยากให้ทุกท่านดูนะคะว่านี่คืออนาคตของเรานะคะนี่คืออนาคตที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะรายได้แบบนี้ไม่ใช่รายได้ทำทุกวันนะคะรายได้แบบนี้เป็นรายได้แพสซีฟนะคะแพสซีฟแปลว่าเรานอนอยู่ที่บ้านนะคะก็เงินเข้าแบบนี้อยากได้ไหมคะอยากต้องเน้นย้ำทุกวันเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะเราจะได้แบบนี้นะคะตอกย้ำตัวเราเองทุกวันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะรายได้ที่ในปี2015เองนะคะก็จะเป็นปีที่ขึ้นตำแหน่งนะคะปีที่ขึ้นตำแหน่งนะคะก็จะมีรายได้อยู่ที่30,000 เหรียญต่อสัปดาห์นะคะ30,000 เหรียญคิดเป็นเงินไทยวันเท่าไหร่คะ1,000,000ต่อสัปดาห์เลยนะคะ1,000,000ต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ไม่ได้แค่นั้นนะคะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะและในปี2016เองนี่นะคะก็มากกว่า1,000,000ต่อสัปดาห์ที่ผ่านมากกว่า1,000,000ต่อสัปดาห์นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีปี2016เนี่ยค่ะเป็นปีที่เขาเรียกได้ว่าเป็นปีทองเลยนะคะ 38,000 เหรียญต่อสัปดาห์นะเคยเห็นไหมคะมากกว่า1,500,000นะคะมากกว่าเกือบประมาณ2,000,000 บาทนะคะก็มีเขาเรียกว่าหนึ่งในเคล็ดลับที่เป็นรายได้แบบนี้ก็คือว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องสมัครเป็นฟาวเดอร์นะคะฟาวเดอร์แปลว่าอะไรคะฟาวเดอร์คือหนึ่งในคนที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัท 2% จากยอดขายทั่วโลกนะคะขอมือหน่อยนะคะในห้องนี้เนี่ยใครเป็นฟาวเดอร์บ้างคะหันไปมองเพื่อนๆหน่อยนะคะนี่คือเจ้าของบริษัทเดเนสโกลบอลอย่างแท้จริงเขาซื้อของที่ฟาวเดอร์เลยนะคะอย่านิ่งนอนใจเป็นอันขาดนะคะฟาวเดอร์ก็คือเจ้าของบริษัทนะคะเราต้องรีบสมัครฟาวเดอร์นะคะเปรียบเสมือนเราเอาเงินไปฝากแบงค์นะคะสมมติว่าฟาวเดอร์แท้เท่าไหร่นะคะเท่ากับเราเอาเงินจำนวนนั้นเนี่ยไปฝากธนาคารนะคะทุกวันนี้ฟาวเดอร์เนี่ยให้เงินกลับออกมาเนี่ยค่ะเพียบนะคะทุกสามเดือนนะคะทุกๆไตรมาสเนี่ยนะคะเราจะมีเงินแบบนี้ออกมานะคะบางทีเนี่ยที่เราเห็นยอดแบบนี้ค่ะโดดๆมาเนี่ย20,000 เหรียญ24,000 เหรียญเนี่ยเป็นยอดที่เกิดจากฟาวเดอร์นะคะเป็นยอดที่เกิดจากทูโบนัสของไดมอนด์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะว่ายอดทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะ1,608,000
83,493 US ดอลลาร์นี่คือของจริงนะไหนใครมีเครื่องคิดเลขนะคะช่วยคูณให้หน่อยนะคะว่าเท่าไหร่เงินบาทนะคะ18,000,000เท่าไหร่คะ58,900,000ล้านถูกต้องค่ะไม่ผิดเสียนะคะไม่ผิดเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะที่ไอเดียกำลังจะบอกว่าทุกท่านวันนี้เนี่ยไม่ได้มาห้องนี้เพียงเพื่อจะทำงานไม่ได้หวังแค่การทำงานไปวันๆเท่านั้นทุกวันนี้สิ่งที่เราจับต้องสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยเกิดแพสซีฟทำให้ทุกท่านรวยได้นะคะนี่คือของจริงนี่คือเรื่องจริงบริษัทนี้เป็นสิ่งที่บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทุกท่านจับต้องได้นะคะทุกวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะให้ดูตัวเลขนิดนึงนะคะแหล่งรายได้หลักในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงพูดถึงผู้สูงอายุในห้องนี้นี่ใครเกิน50ตอนนี้มีไหมคะไม่มีเลยนะ18มียกมือมาท่านหนึ่งนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะคุณพี่อายุเท่าไหร่คะเกิน50จะมีการเกิน50ไม่ต้องเหลียวนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเจ็ดสิบเลยอ่ะโอ้เขาเสียงตกใจเลยนะดูเด็กมากเลยอ่ะเด็กมากเลยจริงๆนึกว่าอายุไม่ถึง50นะคะก็คือว่าในอนาคตของเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่คนที่อายุเกิน50หรือเกษียณแล้วเนี่ยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ 55.8% เนี่ยยังต้องพึ่งรายได้จากผู้อื่นอยู่นี่คือสถิติในประเทศไทยนะคะแล้วก็34%ยังต้องทำงานหารายได้เองอยู่นึกสภาพตัวเราเองสิคะว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็เป็นแบบนี้นะคะจะเอาไหมคะถ้าสมมติว่าเราจะต้องหารายได้เราจะต้องพึ่งพิงรายได้จากผู้อื่นนะคะหรือว่าเราจะต้องทำงานอยู่ไปเรื่อยๆค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่มีวันจะหยุดได้เลยค่ะเอาไหมคะแบบนี้ไม่เอานะคะตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ตั้งใจว่านะคะเดี๋ยวก็อีกไม่กี่ปีอีก5ปีก็จะเกษียณแล้วนะคะตอนนี้ก็เกษียณได้แล้วด้วยจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยยังอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวร่วมช่วยเหลือทีมงานแล้วก็อยากที่จะให้ผู้คนที่เรารักแล้วก็ผู้คนที่ตามเรามาเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้แบบเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านเนี่ยนะคะอยากที่จะเกษียณในวันที่เราเนี่ยยังท่องเที่ยวทั่วโลกได้อยู่นะคะทุกท่านจะต้องทำธุรกิจเจอนะคะทุกท่านจะต้องจัดธุรกิจแบบนี้เท่านั้นและทำไมต้องเป็นเจอเอสด้วยนะคะทำไมต้องเป็นเจอเอสนะคะก็เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะว่าเจอเอสเนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่ชั้นนำนะคะบริษัทที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีสินค้าในระดับนวัตกรรมเป็นของตัวเราเองได้นะคะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าบริษัทนี้นะคะไม่เพียงแต่เฉพาะเน้นในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะมีสินค้าที่มีเท่านั้นค่ะเรายังมีเรื่องของโน้ตหาต่างๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะหลังจากที่พี่ไอรีนเนี่ยลงแล้วเนี่ยค่ะจะมีน้องอีกท่านหนึ่งค่ะซึ่งเขาจะมีโน้ตหาแล้วก็จะมีในเรื่องของแนวความคิดของหุ้นส่วนให้ทุกท่านเนี่ยได้รับฟังด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากที่จะมาได้รับประโยชน์ในเรื่องของการที่เรารู้ว่าเราจะมีรายได้เนี่ยเดือนละเป็นแสนเป็นล้านได้ยังไงเนี่ยเรายังที่จะรู้จักวิธีการที่จะทำรายได้แบบนั้นด้วยนะคะโอเคพี่จะเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนนี้นะคะตอนที่เรายังไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างนี่คือคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันเนี่ยอายุ71แล้วก็70นะคะคุณพ่ออายุ71คุณแม่อายุ70นะคะสวยไหมคะหล่อไหมคะดูที่เราว่าดูเด็กมากเลยเราเสียงปกติแบบคุณพ่อแม่ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปัจจุบันก็เป็นผลิตผลของบริวารเจอเนสช่วยเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนตอนที่พี่ไอรีนยังไม่เข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแอนตี้ธุรกิจนี้มากเลยนะคะทำไมถึงแอนตี้เขาคิดว่าธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการที่เป็นลูกโซ่
ะคะเขาคิดว่าธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจซื้อน้องขอขายนะคะเขาคิดว่าธุรกิจนี้เนี่ยไม่สร้างรายได้แบบภาษีเขาไม่เชื่อนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะคุณแม่เองเนี่ยนะคะนอกจากจะเชื่อในเจอเรสแล้วเนี่ยคุณแม่ยังมีดวงใต้ตาที่ไม่มีรอยไม่มีรอยเลยค่ะคุณแม่ไม่มีถูกใต้ตาเลยไม่ได้รีทัชนะคะนี่ของจริงนะคะเป็นอย่างนี้เลยจริงเขาเสียงปรบมือเลยได้ด้วยนี่คือบรรดาเพื่อนเพื่อนคุณแม่นะคะเพื่อนเพื่อนคุณแม่นะคะอายุเท่ากันอายุใกล้เลี่ยงกันนะคะเป็นสภาพนี้กันนะคะปัจจุบันเนี่ยเพื่อนคุณแม่กำลังตามคุณแม่มานะคะเพื่อนคุณแม่บอกว่าเธอใช้อะไรฉันก็จะใช้อันนั้นนะคะเพื่อนคุณแม่บอกว่าเอามาให้ฉันใช้หน่อยสิสักชุดสองชุดนะคะตอนนี้คุณแม่นี่ขาให้ระเบิดระเบ้อมากเลยนะคะขาให้เจอเนสระเบิดระเบ้อเลยนะคะแล้วก็เขาก็ทำกิจกรรมกันนะคะไปงานนะคะต่างๆคุณพ่อคุณแม่เด็กๆมากๆเลยแล้วก็ยังท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยนะคะโฮมฮับเองนะคะเป็นบริษัทที่ขายวัสดุก่อสร้างเมื่อกี้เนี่ยที่พิธีกรเขาบอกว่าโฮมฮับเนี่ยนะคะขายอะไรบ้างนะคะก็คือขายสระเบือยังยูโรนะคะตั้งแต่น็อตจนถึงหลังคาบ้างนะคะคุณอยากได้อะไรไม้ที่ฟันก็มีนะคะไม้ที่ฟันแต่ว่าเรือรบยังไม่มีนะคะมีไม้ที่ฟันขายนะคะเรือรบแต่ถ้าใครอยากสั่งก็สั่งได้เดี๋ยวจะหาให้นะคะรู้ไหมคะว่าทำธุรกิจแบบนี้ยากแค่ไหนนะคะทำไมเจ๊เนี่ยถึงมาทำเจอเนสนะคะคือธุรกิจแบบโฮมฮับเนี่ยนะคะก็คือการลงทุนเขาบอกเลยนะคะว่าการลงทุนซื้อมาขายไปเนี่ยลำบากมากนะคะเราจะต้องประหยัดเราจะต้องตั้งแต่แรกๆหรือที่เราทำการค้าเนี่ยนะคะเราไม่ได้มีเงินก้อนเยอะนะคะเราก็ต้องไปกู้แบงค์นะคะกู้แบงค์กู้เพิ่มเรื่อยๆนะคะยิ่งขยายสาขาก็ยิ่งกู้แบงค์มากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเป็นหนี้ธนาคารหลายพันล้านนะคะแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องจ่ายดอกเบี้ยธนาคารนะคะเดือนนึงก็หลายสิบล้านนะคะถ้าเราไม่ได้ขั้นต่ำๆเนี่ยนะคะทุกสาขาเลยนะคะถ้าเราไม่ได้กำไร11ล้านเนี่ยต่อสาขาเนี่ยแสดงว่าจะต้องเสียค่าปรับนะคะธนาคารเนี่ยปรับดอกเบี้ยแพงมากเลยทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวิ่งหนีนะคะวิ่งหนีการที่เราจะต้องถูกปรับนะคะทุกวันนี้เนี่ยการทำการค้าเนี่ยลำบากนะคะซื้อมาขายไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากเลยนะคะเรามีคู่แข่งที่เป็นโกลบอลนะคะทุกวันนี้เนี่ยทั้งบริษัทโฮมโปรก็ตามหรือบริษัทหลายๆบริษัทที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยเองก็ตามนะคะเป็นคู่แข่งของเราเราเป็นบริษัทที่ในท้องถิ่นเราเติบโตในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโฮมฮับเองเนี่ยนะคะก็พยายามแข่งขันคู่ต่อสู้นะคะสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อมองเห็นในเจอเนสก็คือว่าเจอเนสเป็นธุรกิจที่เจ๊ลินลงทุนน้อยมากนะคะเจ๊ลินลงทุนแค่เท่าไหร่คะ4 4 5 6เช่นเดียวกับทุกท่านนะคะเราลงทุนเท่ากันเรามีโอกาสเท่ากันนะคะแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเจ๊ลินก็คือว่าเราสามารถมีรายรับเนี่ยมากกว่าที่เราลงทุนเป็น10 10 เท่าเป็นร้อยๆเท่าแต่โฮมฮับเองถ้าเราอยากจะได้ 10% ของการของผลกำไรนะคะเราจะต้องลงทุนมากกว่าเดิมอีกเป็นร้อยเท่าเลยเราถึงจะได้ผลกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องต่อสู้อย่างหนักมากๆเลยนะคะเรามาดูสิคะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะรวยแบบคนนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะคะแจ็คหม่ารวยไหมคะทุกท่านรู้จักแจ็คหม่าไหมคะรู้จักแจ็คหม่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะหลายปีมาแล้วเนี่ยนะคะที่แจ็คหม่าพยายามนะคะและหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะคะปัจจุบันเนี่ยแจ็คหม่าทำอะไรรู้ไหมคะแจ็คหม่าเนี่ยทำออนไลน์นะคะแจ็คหม่าทำธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำการตลาดแจ็คหม่าไม่เคยลงทุนที่จะผลิตสินค้าแม้แต่ตัวเดียวเราก็เหมือนกันค่ะเราไม่เคยลงทุนผลิตสินค้าแม้แต่ตัวเดียวนะคะสิ่งที่เราทำในเจอเนสคืออะไรรู้ไหมคะการตลาดทำการตลาดเราทำการตลาดการตลาดคือหัวใจของธุรกิจนะคะการตลาดก็คือการที่เราทำงานเพื่อที่จะ
ทำให้คนรู้จักบริษัทของเรารู้จักธุรกิจของเราเท่านั้นเองนะคะแจ็คหม่าทำอย่างเดียวกับเราเลยนะคะเขาทำออนไลน์มีเว็บไซต์เราก็มีเว็บไซต์แบ็คออฟฟิศของเราที่เราเห็นนั่นแหละค่ะคือเว็บไซต์ของเราเราทำแบบเดียวกันนะคะปัจจุบันแจ็คหม่านะคะ5ปีผ่านไปนะคะแจ็คหม่าเนี่ยมีรายได้จากบริษัทอาลีบาบาลุกเนี่ยนะคะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะคะแซงบรรดาเจ้าสัวนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือค้าขายที่มา10กว่า20ปี30ปีเลยนะคะแจ้งหมาเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคนรวยที่สุดในประเทศจีนเลยนะคะวันนี้เราทำแบบเดียวกันกับแจ้งหมานะคะและในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการตลาดแบบที่เราทำอยู่เนี่ยนะคะเรากำลังจะล่มสลายแล้วก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักตลาดออนไลน์นะคะบิลเกตนะคะผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft เองก็ยังพูดเลยว่าถ้าสมมติว่าอีก5ปีข้างหน้าเราไม่ทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะคะการตลาดออนไลน์แบบนี้เนี่ยเราทำธุรกิจอะไรก็จะล่มอย่างนะคะเชื่อไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเจ๊ลินคุยกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่าจะเข้าไปฟังงานเอ็กซ์โปนะคะเพราะคุณพ่ออยากจะเอาการตลาดแบบเจอในเอเชียลองเข้าไปแอพพลายใช้กับบริษัทนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยเข้าสู่ยุคตลาดเข้าสู่ยุคการทำธุรกิจที่มันใช่นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะแม้กระทั่งโฮมฮาวเองเนี่ยยังมองเห็นในเรื่องการตลาดแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านในวันนี้นะคะอยากรวยนะคะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองและอยากใช้เวลาแค่5ปีที่จะถึงนี้นะคะเพื่อจะเป็นเศรษฐีนะคะก็แนะนำให้เข้าไปทำธุรกิจเจอเนสนะคะทำธุรกิจเจอเนสเหมือนแจ็คหม่านะคะเหมือนโฮมฮับนะคะโฮมฮับนะคะแบบนี้นะคะก็ในห้องนี้มีใครมีบัตรเอ็กซ์โปแล้วไหมคะใครยังไม่มีบ้างมีไหมคะยกตัวสูงเลยนะคะวันนี้นะคะซื้อบัตรเอ็กซ์โปซื้อ1แถม1นะคะไม่ได้แจกฟรีนะซื้อ1แถม1นะคะตอนนี้บริษัทของเรานะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะซื้อบัตรซื้อ1แถม1ปกติบัตรเอ็กซ์โปเนี่ยราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทนะคะซื้อ1แถม1แปลว่าเราซื้อของเรายังพาเพื่อนไปได้อีก1คนขั้นต่ำๆนี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยพาเพื่อนที่ยังไม่เคยรู้จักธุรกิจนี้ไปด้วยอีก1คนดีไหมคะดีถ้าทุกท่านพาเพื่อนไปนี้นะคะท่านก็จะได้อีกองค์กรธุรกิจนึงกลับมานะคะทุกท่านก็จะเจอเพื่อนที่ทำธุรกิจกับเรานะคะทีนี้ถามว่าวิธีการทำธุรกิจนี้ยากไหมนะคะยากแค่ไหนนะคะก็ขอบอกเลยค่ะว่าทำธุรกิจอื่นยากกว่านี้เยอะนะคะทำธุรกิจอื่นยากกว่านี้เยอะเองนะคะนี่นะคะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ของพี่มาร์คนะคะพี่มาร์คมีเรือนไทยนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะที่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นเรือนไทยนะเป็นบูติกรีสอร์ทนะคะธุรกิจนี้นะคะก็เป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าคนมีตังค์นะคะเขาก็เก็บตังค์ไว้แล้วก็เขาเรียกว่ามีแพสซีฟในเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยทำธุรกิจเจอเนสเนี่ยนะคะเราถือว่าการที่เราสะสมแอสเซทกันนะคะเราสะสม อะไรรู้ไหมคะธุรกิจเจอเนสเนี่ยเราสะสมคนในองค์กรของเรานั่นเองนะคะการทำธุรกิจเจอเนสเนี่ยนะคะหัวใจอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะหัวใจการทำธุรกิจนี้เนี่ยอยู่ที่การที่เรามีผู้คนนะคะที่อยู่ในองค์กรของเรานะคะมีคนที่ตามเรามานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการธุรกิจนี้ก็คือการสร้างสายสัมพันธ์นะคะสายสัมพันธ์สำคัญยังไงหลายคนนะคะทำธุรกิจเนี่ยอาจจะคิดว่าเราเข้ามาทำธุรกิจนี้เนี่ยแค่เราซื้อมาแล้วก็ขายเป็นนะคะขายออกไปก็น่าจะพอนะคะแต่ธุรกิจนี้มีมากกว่านั้นนะคะธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอนเนคชั่นนะคะการสร้างสายสัมพันธ์นะคะสายสัมพันธ์ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำธุรกิจนี้เนี่ยอย่างมั่นคงนะคะสายสัมพันธ์สร้างได้ยังไงบ้างนะคะว
วันนี้นี่นะคะเรามีเป้าหมายเหมือนกันนะคะการที่เราจะสร้างทีมเนี่ยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีผู้คนที่คิดเหมือนเราแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกับเรานะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะในการที่เราจะสร้างธุรกิจนี้อย่างมั่นคงนะคะอยากจะบอกทุกท่านว่าการที่เราสามารถที่จะสร้างธุรกิจนี้ได้อย่างเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้นั้นเนี่ยนะคะมีกุญแจสำคัญนะคะสู่ความสำเร็จอยู่5อย่างด้วยกันนะคะกุญแจสำคัญในธุรกิจนี้เนี่ยนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือว่าเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นยังไงคะก็คือว่าตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วเนี่ยนะคะเรามีเป้าหมายคืออะไรนะคะเป้าหมายของเราก็คือการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะหลายคนเข้าสู่ธุรกิจนี้ด้วยเหตุผลอะไรคะขอมือหน่อยค่ะขอทราบเหตุผลของการเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะใครก็ตามที่อยากเป็นเศรษฐีนะคะรีบยกมือเลยค่ะเชิญค่ะพี่อยู่หน้าสุดยังพี่ผู้ชายค่ะอยากมีเงินค่ะอยากมีเงินค่ะข้างนอกข้างหลังเลยค่ะอยากรวยครับอยากรวยค่ะชื่อเหลืองค่ะอะไรคะต้องการแพสซีฟอินคัมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเรานะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะทีนี้เป้าหมายของเรามีระยะไหนบ้างคะเป้าหมายมี3ระยะด้วยกันนะคะเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะยาวนะคะเราก็จะต้องมีทีมเวิร์คและมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายสั้นที่สุดในเดือนนี้คืออะไรรู้ไหมคะมีใครรู้บ้างคะเป้าหมายที่สั้นที่สุดในเดือนนี้คืออะไรตุรกีนะคะห้องนี้ใครยังไม่รู้ว่าคะว่าในเดือนนี้เนี่ยมีทริปท่องเที่ยวที่เราจะไปตุรกีด้วยกันใครยังไม่รู้บ้างคะมีรู้หมดทุกคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายระยะสั้นของเราตอนนี้นะคะเราจะต้องวางเป้าหมายร่วมกันนะคะการพิชิตทริปตุรกีของเราการรีบไปถามคนที่ชวนท่านมานะคะเป้าหมายระยะกลางนะคะก็คือเป้าหมายที่เราจะขึ้นตำแหน่งร่วมกันนะคะหรือการที่เราจะพิชิตตำแหน่งที่ขึ้นไปอีกสเต็ปนึงนะคะและเป้าหมายระยะไกลก็คือเราก็จะต้องพิชิตตำแหน่งนะคะไดเรคเตอร์ขึ้นไปนะคะและก็สิ่งที่ต่อมาก็คือว่าถ้าเราจะสำเร็จในธุรกิจนี้ได้นี่นะคะวันแมนโชว์ในธุรกิจนี้ไม่มีทางสำเร็จนะคะเพราะธุรกิจนี้เนี่ยทำคนเดียวไม่ได้นะคะธุรกิจนี้คือธุรกิจที่ต้องทำเป็นทีมนะคะเราจะต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละค่ะทำไมเราถึงต้องมีแทนแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเราจะต้องทำธุรกิจนี้ด้วยหัวใจเดียวกันและเป้าหมายเดียวกันและก็วางแผนด้วยกันทีนะคะวัตถุประสงค์สำคัญมากนะคะสมมติว่าในการทำทุกอย่างที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยทุกอย่างมีเหตุผลเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทำไมเราถึงมารวมกันในห้องนี้ในวันนี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันวัตถุประสงค์นั้นก็คือเราจะต้องสำเร็จไปด้วยกันเราจะต้องวางแผนกันทั้งทีไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่เกิดความรู้สึกถึงการที่เป็นแนวร่วมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องวางแผนกันทั้งทีนะคะทีนี้การวางแผนทั้งทีมเนี่ยนะคะเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะเราก็จะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะในห้องนี้ใครเข้าใจในเรื่องของการวางผังองค์กรบ้างคะใครรู้ว่าจะต้องขึ้นตำแหน่งยังไงมีไหมคะใครเป็นคนใหม่เลยคะห้องนี้ใครเป็นคนใหม่ที่เข้ามาไม่ถึง1เดือนบ้างคะขอมือหน่อยค่ะเข้ามาไม่ถึง1เดือนยกสูงๆค้างไว้หน่อยนะคะอะไรจะได้ทราบว่าที่ท่านเป็นยังไงนะคะใครเข้ามา3เดือนแล้วนะคะมีไหมคะใครเข้ามา3เดือนแล้วนะคะใครเข้ามา6เดือนแล้วค่ะใครเข้ามา6เดือนแล้วใครเข้ามา1ปีแล้วค่ะใครเข้ามา1ปีแล้วใครเข้ามามากกว่า1ปีแล้วมีไหมคะส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นยังไงคะเข้ามามากกว่า2ปีมีไหมคะเข้ามามากกว่า2ปีนะคะโอเคนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระยะที่เรียกว่าประมาณ1ถึง2 3ปีเป็นต้นนะคะก็ในการที่เราจะมุ่งมั่นร่วมกันนี้นะคะการที่เราจะประสบความ
สำเร็จในธุรกิจเครือข่ายร่วมกันเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องรู้วิธีการที่เราจะขึ้นตำแหน่งนะคะเราก็จะต้องรู้ในเรื่องของการวางแผนการวิเคราะห์องค์กรตัวเองนะคะว่าเราจะขึ้นตำแหน่งยังไงบ้างนะคะนี่คือการวางการผังออกมาร่วมกันแล้วก็ผังต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องเอาออกกลางนะคะออกให้เห็นอยู่ในกระดาษนะคะอยู่ในหัวเฉยๆไม่ได้นะคะต้องเอาออกมากลางอยู่ในกระดาษร่วมกันนะคะตำแหน่งเดิมตำแหน่งแรกคือตำแหน่งเจนนะคะตำแหน่งสองคือตำแหน่งของเบอร์ตำแหน่งสามคือตำแหน่งแซฟฟาร์นะคะรู้ไหมคะว่าหัวใจของการทำธุรกิจเจเนสเนี่ยนะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเราจะต้องหน้าที่ที่สำคัญแล้วที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องเป็นแซฟฟาร์นะคะหัวใจของธุรกิจนี้คือเราต้องเป็นแซฟฟาร์ได้และเราจะต้องสร้างแซฟฟาร์นะคะยิ่งสร้างจังหวะเยอะเท่าไหร่นะคะเราจะประสบความสำเร็จในตำแหน่งไดเรคเตอร์มากขึ้นเท่านั้นนะคะในห้องนี้ใครเป็นซัพพลายบ้างขอมือหน่อยค่ะซัพพลายนะคะดังนั้นใครยังไม่เป็นซัพพลายขอมือด้วยค่ะใครยังไม่เป็นซัพพลายสุดยอดเลยขอเสียงปรบมือดังให้ซัพพลายในงานนี้ด้วยค่ะเรามีหน้าที่จะต้องเป็นแบบนี้เลยคือตัวเราอยู่ข้างบนตัวเราอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราจะสร้าง12คนที่เป็นคิวนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่12คนมีครบและก็แอคทีฟนะคะคุณสามารถที่จะเป็นแซฟไฟร์แล้วคุณก็สร้างแซฟไฟร์ใน12คนนี้นะคะถ้าเขาบอกว่าเอ๊ะมันแปลกไปคนนึงทำไงก็หาเพิ่มสิคะใช่ไหมคะจุดประสงค์หลักของการทำเจอเนสเนี่ยนะคะง่ายมากนิดเดียวถ้าคุณรู้หัวใจนะคะถ้าคุณรู้หัวใจของการทำเจอเนสให้อยู่ในลำดับที่แบบนี้ตลอดเวลาให้สามารถที่จะคงสเต็ปนี้ได้ตลอดเวลาเนี่ยคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ได้นะคะทุกๆครั้งที่มีการมุ่งให้รับตำแหน่งนะคะทุกครั้งที่มีการสร้างสถิติในการเติบโตในเครือข่ายของเราในธุรกิจของเราเนี่ยนะคะมันจะต้องมีองค์กรเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรของเราเราก็จะต้องสร้างสถิติแบบนี้นะคะผังนี้คือผังที่สุดยอดที่สุดเลยนะคะเป็นผังที่คุณเวนดี้ลูอิสนะคะเจ้าของบริษัทนี้เนี่ยเป็นคนคิดเองนะคะทำไมเราถึงมีงานแซฟฟาร์นะคะทุกคนเคยได้ยินที่บ้างไหมคะเพราะว่าเขาเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้น้ำหนักของการสร้างองค์กรเนี่ยไปอยู่ที่แซฟฟาร์มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนในห้องนี้ใครยังไม่เป็นแซฟฟาร์จะต้องเป็นแซฟฟาร์ใครรับปากว่าจะมีเป้าหมายในการเป็นแซฟฟาร์บ้างคะเมื่อไหร่ดีคะเมื่อไหร่ดีตอนนี้สิ้นเดือนนี้ได้ไหมคะเอาสักตั้งเลยตั้งเป้าหมายอ่ะสิ้นเดือนนี้ทำได้ไหมคะได้สิ้นเดือนนี้แล้วเดือนหน้าเนี่ยเราขึ้นไปบนเวทีเอ็กโซแล้วเขาให้ซัพพลายเนี่ยขึ้นขบวนแล้วก็ไปอยู่บนเวทีเนี่ยนะคะมันเป็นภาพความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเอาไหมคะถ้าอย่างนั้นทุกคนเป็นซัพพลายได้ไหมคะได้ตั้งเป้าหมายดูสิคะว่าเราจะต้องเป็นซัพพลายในสิ้นเดือนนี้นะคะในขอหนึ่งทีดูสิคะซัพพลายใหม่ซัพพลายใหม่เอาลายดูไว้เอาลายดูไว้นะคะใครยกมือยกค้างด้วยอย่าเพิ่งเอาลงนะคะไอ้ยกค้างไว้นะคะโอเคไหมคะนี่คือถ้าเราเห็นอันนี้เราอยากจะจำนิดนึงนะคะแต่ดูนะคะนี่คือผังองค์กรของจริงนะคะนี่คือผังองค์กรที่เขียนลงในกระดาษสมุดจดนะคะเขาบอกว่าเขาจะต้องสร้างคิวสร้างซัพพลายนะคะเราจะเห็นได้ว่าใครบางคนนะคะอาจจะเกินตำแหน่งคิวนะคะใครบางคนก็เป็นคิวใครบางคนก็เป็นเจเป็นเบอร์นะคะในบรรดาซัพพลายของเรานั้นเนี่ยนะคะในอนาคตเขาก็จะก้าวขึ้นมาสร้างซัพพลายต่อนะคะและถ้าเราสามารถกระเพื่อมแบบนี้ได้นะคะแค่นั้นจบเลยนะคะแค่นั้นเองนะคะธุรกิจ
ายมากๆเลยนะคะธุรกิจนี้มีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกนะคะง่ายกว่าการเป็นเท่าแก่อีกนะคะง่ายกว่าการที่ดิฉันเนี่ยจะเปิดร้านแล้วก็สร้างสาขานะคะแล้วก็ลงทุนเอาของเข้าแล้วก็นั่งเฝ้าง่ายกว่าเยอะมากเลยนะคะอยากให้ทุกท่านเห็นในสิ่งนี้นะคะว่ามันเป็นธุรกิจที่สร้างง่ายมากเลยนะคะเป็นผังองค์กรนะคะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่องค์กรของเราเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการในการเนี่ยมันจะสร้างแรงกระเพื่อมขึ้นไปเรื่อยๆมันจะสร้างแรงกระเพื่อมต่อเนื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นทำไมทุกท่านในห้องนี้เนี่ยถึงจะต้องเป็นหัวใจเดียวกันแล้วก็มีการยกแขนมีการขึ้นตำแหน่งพร้อมกันก็เพราะว่ามันเป็นความสำคัญที่เราสร้างร่วมกันเมื่อไหร่ก็ตามที่นะคะทำไมเขาถึงเอาซ้ายมาวางขวามาวางแค่นั้นคะก็เพราะว่าเราทำแค่นี้เองค่ะเป็นส่วนร่วมกันนะคะแล้วก็กระเพื่อมขึ้นไปพร้อมกันนะคะเรามีความสำคัญต่อกันนะคะเราคือส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอื่นสำเร็จและเราก็คือคนอื่นก็เหมือนกันก็เป็นส่วนของคนที่จะสำเร็จร่วมกันทั้งหมดนะคะถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยนะคะองค์กรของเราเนี่ยมันจะสุดยอดมากเลยนะคะตัวพี่เอเองเนี่ยนะคะตกผลึกในเรื่องนี้มากนะคะตกผลึกในเรื่องนี้มากเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราก่อนที่จะมาทำเจอเนสเนี่ยนะคะไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำแบบนี้นะคะไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงในการที่เราจะร่วมกันไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงในการที่เราจะเดินหน้าไปด้วยกันนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนมากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นแบบนี้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าอะไรนะคะเราเป็นใครนะคะเราเป็นส่วนสำคัญของการยังไงนะคะก็คือว่านะคะหลายๆอย่างนะคะที่คนเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะคะมีคนถามว่านะคะถ้าสมมติว่าเรามีคนร่วมกันเยอะในองค์กรนี้มันเป็นมีปัญหาเยอะๆเนี่ยนะคะเราจะมีการแก้ไขยังไงนะคะก็บอกเลยว่านะคะข้อแรกเลยที่เราจะแก้ไขร่วมกันเราต้องคิดอีกแบบเลยนะคะเราต้องคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นเม็ดทรายเล็กๆเลยค่ะและหลายคนในการเห็นปัญหาแล้วก็คิดว่าปัญหามันใหญ่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าปัญหามันใหญ่มันก็จะใหญ่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าปัญหามันเล็กมันก็จะเล็กนะคะองค์กรเนี่ยนะคะมันกระเพื่อมด้วยการที่เราก้าวไปข้างหน้านะคะปัญหามันจะน้อยมากเลยถ้าทุกคนเห็นว่ามันเล็กนะคะถ้าทุกคนเห็นว่าเราแก้ปัญหาได้เราข้ามปัญหาได้นะคะและในการพูดแต่ละครั้งนะคะคำพูดเนี่ยนะคะคำพูดที่เรามีคนอยู่ร่วมกันเยอะเนี่ยสำคัญมากนะคะเขาบอกว่าพูดในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ควรพูดให้คนอื่นเสียหายเสียหน้าเสียใจเสียความรู้สึกนะคะคำพูดเนี่ยสำคัญมากๆในการที่เรามีคนหลายๆคนอยู่ร่วมกันนะคะเขาบอกว่าในการที่เราจะชมใครเนี่ยนะคะเราจะต้องชมต่อหน้านะคะแต่ถ้าการที่เราจะตำหนิใครเนี่ยนะคะเราต้องตำหนิส่วนตัวนะคะไม่ต้องไปตำหนิให้คนอื่นฟังนะคะเราจะต้องดูแลองค์กรแบบนี้นะคะเราจะต้องคุยกับผู้คนแบบนี้นะคะเราก็จะต้องเป็นคนแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะคะคิดว่าต้องมีใครมาบังคับเราหรือว่าเราจะต้องการแรงกระตุ้นเสมอเลยนะคะเขาบอกว่านะคะ if you are working on something exciting ถ้าเรากำลังทำอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกตื่นเต้นไปกับมันนะคะเขาบอกว่า you really don't have to be pushed the mission to you ก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องใครให้ใครมากระตุ้นเราเลยนะคะถ้าเราทำในสิ่งที่เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยมันทุกวันเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีแรงบันดาลใจที่ผลักดันเราอยู่เสมอนะคะไม่จำเป็นต้องให้ใครเนี่ยมาผลักดันเรานะคะทุกวันเนี่ยถ้าเราคิดได้แบบนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะวิ่งไปข้างหน้าได้นะคะวิ่งไปข้างหน้าได้ของเราเลยนะคะเขาบอกว่านะคะคนประสบความสำเร็จไม่ใช่คนเก่งนะคะแต่เป็นคนที่ทำโครงขั้นตอนนะคะและทำหลายๆรอบทำซ้ำๆ
นะคะและที่สำคัญสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำสู่รุ่นต่อๆไปได้นะคะเจ๊ลินเองนะคะก็มีความภูมิใจอย่างหนึ่งสำหรับชาวโคราชนะคะสำหรับทีมห้องนี้นะคะห้องที่เกิดขึ้นในห้องนี้เนี่ยนะคะเป็นเชื่อไหมคะว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะห้องนี้เป็นห้องแรกนะคะทีมนี้เนี่ยเป็นทีมแรกที่ตอนนั้นเนี่ยเราเข้ามาแคมป์ด้วยกันในแคมป์นั้นเนี่ยนะคะแคมป์แรกของเราเนี่ยค่ะที่อยู่ที่นครนายกนะคะอยู่ที่รีสอร์ทในนครนายกเนี่ยเป็นครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีบรรดาอัพไลน์ของทุกท่านที่นั่งข้างหลังในตรงนี้นะคะขอเสียงปรบมือนะคะงานนี้เป็นงานกองปีอย่างเดียวงานนี้เป็นงานทำซ้ำอย่างเดียวนะคะไม่ยากเลยจริงๆนะคะทุกท่านรู้ไหมคะว่าเราทำแบบนี้แล้วเป็นเอมเมอรัลด์เป็นรูบี้เป็นดาวนะคะเราทำแบบนี้กันมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยจงภูมิใจว่าเราอยู่ถูกที่ถูกทีมถูกเวลานะคะเราสามารถที่จะ copy อัพไลน์ของเราได้นะคะเราอยู่ในธุรกิจที่เป็นเจเนสโกลบอลที่ทำทั่วโลกได้จริงๆนะคะวันนี้เนี่ยนะคะมีคนถามพี่นะคะเมื่อ2 3วันที่แล้วเนี่ยมีบริษัทนึงนะคะเขาบอกเจ๊ลินว่าเจ๊นะคะบริษัทผมเนี่ยนะคะรับจ้างก๊อปสินค้ารับจ้างเขาเรียกว่าอะไรนะเอาสินค้าเนี่ยตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ไปถอดสูตรนะคะแล้วก็เอามาขายนะคะบริษัทนี้เนี่ยมาติดต่อเจ๊ลินว่าเจ๊ไม่ต้องทำเครือข่ายแล้วนะคะเจ๊มีตังนะคะเจ๊ควรจะไปทำสินค้าแล้วก็ไปขายเองเจ๊ถึงจะรวยล็อตเดียวเจ๊ก็ได้เป็นร้อยล้านแล้วพูดอย่างนี้นะเจ๊ลินพูดยังไงรู้ไหมคะเจ๊ลินบอกว่านะคะการที่เราเนี่ยมีสินค้าที่เขาเอาไปกองได้เนี่ยนะคะเราไปกองเขาเนี่ยสักวันหนึ่งก็มีคนไปก๊อปของเจลินกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยั่งยืนที่ไหนล่ะคะเจก็ต้องทำสินค้าใหม่ออกมาขายเรื่อยๆถูกต้องไหมคะแล้วเจจะไปแพ้สินที่ไหนนะคะถึงเจจะมีตังค์แต่เจก็อยากทำเจอร์เนสเพราะว่าใครอยากจะมีสินค้าแบบนี้เนี่ยต้องมาทำเจอร์เนสอย่างเดียวนะคะแล้วเงินที่เกิดขึ้นในเจอร์เนสเมื่อตอนนี้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะว่าบริษัทเจอร์เนสเข้มแข็งแค่ไหนนะคะเจ๊ลินยังไม่เคยเปิดตรงนี้ไลฟ์วันนี้ที่ดูเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องนี้นิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนี่คือคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยมีไม่กี่แห่งคอมพิวเตอร์นี้เนี่ยเป็นรองแค่บริษัท AppleFacebook นั่นเองนะคะคอมพิวเตอร์นี้เรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะมีอยู่ในสามนูบี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่เจอในโซโล่ใช้ดูแลทีมงานใช้ดูแลบรรดาดิสติบิวเตอร์ทั้งหลายทั่วโลกนะคะเขาดูแลยังไงนะคะก็คือว่าเขาเก็บข้อมูลนะคะเขาเก็บเขาเรียกว่าสถิติของการสมัครการเป็นดิสติบิวเตอร์เรียงลำดับลงมาไปเรื่อยๆนะคะเรามีดิสติบิวเตอร์ทั่วโลกปัจจุบันมี500,000ยูเซอร์นะคะ500,000ยูเซอร์เท่านั้นเองนะคะแล้วยูเซอร์จะต่างเวิร์กยังไงนะคะถ้านี่คือเขาเรียกว่าเห็นไหมคะว่าแต่ละทวีปเนี่ยมันยิงเครือข่ายนะคะว่าเราสมัครขึ้นมาตอนไหนเนี่ยนะคะมันก็จะเรียงลำดับบรรทัดที่2นี่เห็นไหมคะว่ามันจะเคลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเคลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือยูเซอร์เองที่เกิดขึ้นในทุกๆวันทุกๆวินาทีนะคะดูอีกทีนึงนะคะเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะดูอีกทีนึงนะคะเห็นไหมคะว่ามันยิงข้ามทวีปนะคะ3ทวีปทั่วโลกนี้เนี่ยเขายิงต่อเนื่องต่อเนื่องกันเป็นวินาทีคนสมัครเข้ามาในเจอร์เนสเนี่ยนะคะจะได้รับการดูแลจากบริษัทเจอร์เนสในการเก็บฐานข้อมูลไว้ตลอดแล้วก็เก็บคำนวณรายได้
ำนวณ CV ของเราเก็บไว้ให้เราเนี่ยเปรียบเสมือนเงินฝากธนาคารที่เขาเก็บ CV ไว้ตลอดนะคะแล้วก็อยู่ในคอมพิวเตอร์นี้ซึ่งมันไม่มีวันดับนะคะคอมพิวเตอร์นี้ทำไมต้องมี3ทวีปเพราะว่ามันจะไปเรื่อยๆนะคะตลอดไม่มีวันดับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เป็นงานระบบงานนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะดูแลฐานองค์กรข้อมูลต่างๆนะคะนอกจากเราจะมีสินค้าที่ต้องไม่ได้แล้วเนี่ยเรายังมีระบบที่เป็นแบบนี้ด้วยเจอในสโคปสุดยอดจริงๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าของเครือข่ายของเราเนี่ยค่ะไม่ได้สร้างบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะขายของของเขานะคะเพื่อที่จะทำตัวเลขเพื่อที่จะทำสินค้าออกมาขายเท่านั้นเขาต้องการจะแบ่งให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้เป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ทั่วโลกจริงๆนะคะพี่อลินเคยคิดว่านะคะถ้าเราอยากรวยเราก็ต้องทำแฟรนไชส์เคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเคยคิดว่าเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเราชอบเราเป็นคนรักสวยรักงามนะคะเมื่อกี้ให้เห็นหน้าแล้วนะคะว่าเมื่อก่อนหน้าเป็นยังไงเมื่อก่อนอยากสวยนะคะแล้วก็หน้าตาผิวพรรณเนี่ยนะคะก็หน้าแห้งแล้วก็มีริมตาเร็วนะคะแล้วก็มีรอยใต้ตาเยอะมากๆนะคะก็เคยคิดว่าเราอยากจะไปทำเคาน์เตอร์แบรนด์อยากจะซื้อแฟรนไชส์เคาน์เตอร์แบรนด์มานะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะได้เป็นเจ้าของเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วจริงๆและเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วโลกด้วยนั่นคือเคาน์เตอร์แบรนด์เจเนสโกลค่ะและทุกวันนี้นะคะเจ๊ลินคิดว่าวิธีทำธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกก็คือการที่เราสามารถที่จะมีหุ้นส่วนมากมายทั่วโลกนะคะในห้องนี้เนี่ยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณจะเป็นแบบเจ๊ลินนะคะก็คือคุณจะสามารถมีธุรกิจขยายไปทั่วโลกนะคะมีแบรนด์นะคะมีคนที่ตามมานะคะที่เชิญเราไปบรรยายทั่วโลกนะคะยิ่งเดินทางไปเที่ยวยิ่งได้ตังค์นะคะเงินเข้าทุกวันนะคะทุกท่านจะเป็นแบบนี้จริงอย่าละสายตาไปจากสิ่งไปจากสิ่งที่ทุกท่านกำลังทำอยู่นะคะสิ่งไหนก็ตามที่ทุกท่านตัดสินใจแล้วเราจงยึดมั่นกับบริษัทที่เราตัดสินใจและต้องวิ่งไปให้สุดลู่สุดทางนะคะอย่าเป็นคนที่อยู่วอกแวกนะคะเราจะไม่สำเร็จในอะไรสักอย่างเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะสำเร็จในธุรกิจนี้นะคะเราก็จงเป็นคนที่ไก่ไม่ปล่อยนะคะวิธีเดียวที่จะทำให้เราเป็นเศรษฐีได้เศรษฐีคือคนที่ไม่หยุดถ้าไม่สำเร็จนะคะเป็นแบบเดียวกันทั้งโลกเลยนะคะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะเขาได้วิจัยแล้วนะคะว่าเศรษฐีทั่วโลกมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่เหมือนกันนะคะคาแรคเตอร์นั้นก็คือมีความเพียรในหัวใจมีความเพียรในการกระทำนะคะถ้าไม่ได้เนี่ยไม่มีเลิกนะคะถ้ามีปัญหาเนี่ยไม่มีปล่อยไม่มีเลิกไม่มีหยุดกลางคันนะคะเศรษฐีทุกคนเป็นแบบเดียวกันหมดนะคะลอง Google ดูก็ได้นะคะเศรษฐีทุกคนในงานวิจัยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขียนไว้ว่านะคะถ้าทุกคนเนี่ยอยากที่จะมีรายรับแบบเศรษฐีอยากที่จะมีเงินได้เดือนละล้านนะคะเราจะต้องเลือกบริษัทหนึ่งแล้วก็ทำธุรกิจนั้นนะคะมีพาร์ทเนอร์ปัจจุบันนี้เราจะต้องมีพาร์ทเนอร์นะคะเราไปเริ่มต้นจากศูนย์เองเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรวยทุกวันนี้เป็นแบบนี้นะคะทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเองนะคะอีก10กว่าปีหลาย10ปีจะรวยได้แต่ถ้าทุกวันนี้เรามีพาร์ทเนอร์นะคะเราสามารถที่จะรวยได้แล้วถ้าสมมติว่าเราทำธุรกิจนี้ต่อเนื่องนะคะเราก็สามารถที่จะมีรายได้เนี่ยแบบวินาทีแล้วก็เป็นแพสซีฟด้วยเช่นกันนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะลีฟเจเนสนะคะอยากให้ทุกท่านเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์เจเนสแล้วก็เป็นเศรษฐีในเจเนสทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วนะคะ
ทำงานคนเดียวอ่ะธุรกิจเรานะคะไม่ใช่ว่าทำคนเดียวนะคะเราต้องทำกันเป็นทีมนะคะถ้าอยากจะ6ปีนะคะแบบเจ๊หลิน6ปี60ล้านแบบเจ๊หลินล้านก็รอนี้เนาะ60ล้านแบบเจ๊หลินนะคะอยากขึ้นมาอยู่แบบวันนี้เหมือนเจ๊หลินนะคะอึดทนนานและก็ทำงานกันเป็นทีมค่ะเอาละค่ะท่านคะต้องบอกว่านะคะท่านต่อไปที่จะมาให้เคล็ดลับพวกเราเนี่ยมันได้มากเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะคะท่านว่าที่ไดมอนด์ท่านขยับมาข้างหน้าหน่อยค่ะขยับมาเลยค่ะนางอินโดหัวหน้าทีนะคะขยับมาเลยจ้ากระตุ้นกระดิ่งเลยค่ะขยับ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 ร่างกายหน่อยนะคะขยับไปเลยค่ะอุ้ยตัวมันได้ทุกอย่างนะสบัดแขนสบัดขาสบัดเล็บอย่างนะคะเดี๋ยวนะขยับไปเลยค่ะโอเคกับพี่มาร์คนะครับขอบคุณครับ
ใครมาแถมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเบอร์นะขอบคุณให้เลยนะวันนี้มาอะไรครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราทำงานประจำเนี่ยหรือเรารับราชการนะครับเราอยู่แม่สาวนะบางงานประจำที่เป็นเอกชนวันเสาร์อาจจะไม่อยู่ก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วใครทำงานประจำอยู่ไหมลูกเรียนไหนแล้วเราวันเสาร์ทำไหมฮะแล้วทำไมวันนี้อยู่ที่นี่ฮะตอนแรกนี่นะปกเล็กก็ไม่กล้าแรกนะต้องบอกว่าผมเคยเคยตัดสินใจบางอย่างนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับจากการที่ต้องเลือกบางอย่างทุกคนในที่นี้คิดว่าความสำเร็จต้องเลือกนะเลือกชีวิตเราทุกคนนะครับเกิดมานะครับบนโลกใบนี้เนี่ยมีการเลือกตลอดเวลาจริงไม่จริงเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างเลือกที่จะไม่ทำอะไรบางอย่างได้ตายเพราะว่าสำคัญที่สุดคือวันนี้เนี่ยเราเลือกเอาวันเสาร์อาทิตย์ที่วันอาจเป็นวันครอบครัวใครหลายคนนะครับแต่วันนี้เราเป็นวันสร้างครอบครัวที่ดีที่ดีครับดังนั้นปกปิดการให้กับตัวเองวันนี้ครับผมมีเวลาเหลือเนี่ยประมาณ40กว่านาทีนะครับผมจะเอาเวลาทั้ง6ปีที่อยู่ในธุรกิจนี้นะครับเอามาเล่าให้ฟังให้ทุกคน